ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้เราได้ไปหาเกี่ยวกับก็เรียกว่าพืชที่ชาวยักกู้เนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกหลายๆชนิดเลยครับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเราใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราก็จะรู้จักว่านะครับว่าสิ่งไหนกินได้สิ่งไหนกินไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการค้นหาว่าพืชชนิดไหนที่เราสามารถเอามาทำอาหารได้ซึ่งจริงๆในป่าเนี่ยมันมีพืชเยอะครับมีพืชแบบคือเป็นพันๆชนิดก็ว่าได้แต่มีไม่กี่ชนิดหรอกครับที่เอามาทำอาหารได้ฉะนั้นบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยในป่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามแบบริมน้ำหรือว่าริมทำทานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้เขาเอามาปลูกไว้ริมรั้วครับแล้วก็ริมรั้วของคุณลุงคุณตาเนี่ยเขาบอกว่าริมรั้วของเขาเนี่ยกินได้หมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นพืชผักผลไม้แล้วก็เป็นพืชผักที่ใช้กันอยู่แล้วครับผมผักอันไหนที่มันอยู่ในป่าอยู่ในห้วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันไหนครับอันนี้เหรอครับนี่ผักกูดอ๋อเหรอผักกูดเนี่ยครับผักกูดนี่เมื่อก่อนนี่คือมันอยู่ตามห้วยอยู่ตามห้วยตามคลองเงี้ยครับใช่อันนี้เหรออันนี้แหละอ๋อมันอยู่ตรงริมห้วยอย่างเงี้ยใช่อยู่ตรงริมห้วยมันเป็นผักเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้กินกินต้มกินอย่างเงี้ยครับมันใช้ใบมันใช่ไหมใช่ยอดมันเนี่ยอ๋อใช้ยอดมันนะครับยังยอดมันอย่างเงี้ยเอาแล้วรู้ได้ไงว่ามันเป็นผักที่กินได้มันก็เป็นลูกเป็นอะไรอ่ะคือเราคือเมื่อก่อนเนี่ยคืออาจจะเป็นสิ่งที่เราคนแก่เขาพามาเองก็จำไว้ไงครับผมก็อย่างที่คุณลุงบอกนะครับว่าจริงๆรอบรั้วของเขาเนี่ยคือเป็นพืชที่กินได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พืชแต่ละชนิดเนี่ยสำคัญอยู่ที่ไม่ใช่ว่าเอามาต้มเป็นอาหารได้หรือว่าเอามากินสดเพื่อเป็นอาหารได้นะครับแต่ว่าพืชทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ริมรั้วทั้งหมดเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นพืชกึ่งๆสมุนไพรเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในการที่จะแก้นู่นแก้นี่แก้นั่นนะครับเยอะแล้วการกินทั้งหมดเอามารวมกันเนี่ยคุณที่ดูเหมือนกับเรามียาเยอะๆแล้วก็ต้มในหม้อเดียวกันแล้วก็ยาเหล่านั้นก็จะเข้าไปบ่มเพาะร่างกายนะครับนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญที่เขาบอกว่าเวลาคนที่อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ใช้ธรรมชาติในการเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะเขาไม่ได้ใช้สารเคมีเขาใช้ธรรมชาติบำบัดนะครับฉะนั้นพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามย่อมมีประโยชน์นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าคุณใช้มันในชีวิตประจำวันแบบประจำเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องกินยาเลยก็ว่าได้นะครับผมเอาไปทำต้มอะไรนะครับอันนี้เหรออันนี้จะเอากับอันนี้ไปต้มจิ้มพริกแต่อันนี้ไปตำพริกอ๋ออันนี้คือเอาไปต้มใช่ต้มแล้วกินกับพริกใช่พริกที่คุณเมื่อกี้คุณป้าคั่วอยู่นะมีอย่างอื่นอีกไหมฮะนู่นไปเก็บอันนู้นทางไหนทางนู้นงูเห่าหืออันนี้แหละเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกอ่ะผมนึกว่างูเห่าคือจะกล่าวว่าลุงจะให้ผมกินงูเห่าแล้วนี่คืองูเห่าไหนนี่ดินี่อะไรกอมันทั้งหมดนี่เลยอ่ะเออเหรอเอาช่วยกันเด็ดทำไมถึงเรียกว่างูเห่าล่ะในมันเป็นยาสมุนไพรเขาจริงๆมันมีสรรพคุณอะไรบ้างครับก็ปวดเอวปวดหลังเขาก็เอานี่ปวดเอวเนี่ยปวดเอวปวดหลังก็เอาตัวเนี้ยไปต้มแล้วก็กินน้ำมันอย่างเงี้ยครับเรากินยอดมันก็มันเป็นสมุนไพรก็เลยกินยอดมันได้อ๋อไอ้นี่คือเราเด็ดยอดอย่างงี้ใช่ไหมครับถูกไหมเด็ดอย่างเนี้ยอ๋อจะเป็นลูกเดือย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 หินที่แถวเหนือเขาประดับที่ตามหมวกตามหมวกตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับนี่แหละกบไม่แตกมันเป็นหินเลยแข็งปั๊กคือเม็ดมันจะแข็งมากมันยังไม่โตยังไม่เป็นลูกยังไม่เป็นลูกกำลังจะออกลูกอ๋อข้างบนนี่ออกลูกนี่ทางนี้นี่เห็นไหมลูกเกล็ดแล้วมันจะเป็นสีขาวอ๋อสีขาวแล้วมันจะเป็นเม็ดแข็งๆใช่ไหมใช่โอ้โหนี่แสดงว่าลุงก็ปลูกอย่างไออย่างเนี่ยดังมากเลยกระเออเนี่ยกระเจียวเออกระเจียวแล้วกินไม่ได้กินไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นสีแดงใช่กินได้ได้สีแดงเป็นอันนั้นเขาเรียกกระเจียวนากระเจียวนาใช่จริงๆกระเจียวมันมีหลายอย่างใช่ไหมครับมันมีสีชมพูสีแดงสีขาว
แต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงกินได้ได้อ๋อถ้าเกิดอย่างงี้คือกินไม่ได้แต่ว่าเอามาประดับได้ได้อ๋อนี่ไงทุ่งดอกกระเจียวเนาะที่นี่เนาะชัยภูมิเนาะมันก็ขึ้นทั่วไปคือเป็นพืชประจำถิ่นเลยแต่ทุ่งดอกกระเจียวมันจะไม่มีกระเจียวอย่างนี้อ้าวเหรอครับมันจะมีแบบที่ขึ้นเป็นดอกเป็นดอกเล็กๆครับที่ดอกยาวๆอ๋อนี่ก็เป็นแบบนี้ที่อยู่ตามป่าอ๋อนี่ตามป่าต้องเอามาปลูกที่บ้านเราไปอยู่ตะเกียบนะครับเอามาปลูกเนาะที่สามารถปลูกได้ขึ้นตามป่าเนาะแสดงว่าพืชผักผลไม้พืชอะไรทั้งหมดเนี่ยในป่าเนี่ยค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากคือการใช้ชีวิตในป่าเนี่ยไม่ได้เป็นลำบากอะไรเลยเนาะไม่ซื้อตลาดกินอาหารป่าคือมันเป็นวิถีชีวิตแบบง่ายๆเลยเนาะเต็มตะกร้าละแค่นี้ก็ได้มื้อนึงแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วครับโอ้เอาแล้วอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณลุงเอาไปทำอะไรอ่ะไปเอาไปต้มต้มรวมกันหมดเลยรวมกันหมดเลยอันไหนที่ต้มไม่ได้ก็แบ่งไว้ทั้งหางที่ไหนส่วนไหนที่ต้มได้ก็ต้มแสดงว่าคนยักกูเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาผักพวกนี้มาต้มรวมกันแล้วก็คือเอามันกินกับน้ำพริกมันจะเป็นมะเขืออะไรมีไม่ทุกอย่างอ๋อก็คือเอามาต้มรวมกันได้หมดคือสามารถที่จะแบบหม้อนี้ก็กลายเป็นหม้อสมุนไพรไปเลยว่างั้นโอ้โหรวมมิดไปเลยใช่โอ้ผมก็ว่าเก็บไปนึกว่าแต่ละอันมันก็จะแยกออกไปทำอันนู้นผัดนู่นนี่นั่นมาไม่ใช่อ๋อเอาไปรวมกันได้หมดเลยอย่างนี้ก็กินอร่อยสิอร่อยไหมไม่รู้ลองดูเดี๋ยวลองจริงๆแล้วนะครับคือไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับชุมชนของเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าเป็นคนไทยเนี่ยจะรู้ว่าอะไรที่สามารถที่เอามาทําให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคนไทยค่อนข้างจะกินผักค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มีผักแบบบ้านเรานะครับเขาก็จะมีแต่แป้งนะครับขนมปังเนื้ออะไรเงี้ยเราก็ไปทานตามเขามันก็เลยเกิดสภาวะของคำว่าโรคอ้วนนะครับขึ้นมาในเด็กในอะไรเงี้ยแต่สังเกตดูนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่อ้วนเพราะว่าเขาไม่ได้กินแต่แป้งกับเนื้ออย่างเดียวแต่เขามีผักเขามีสมุนไพรเขามีอะไรต่างๆนานาที่มาจากธรรมชาติแล้วกินผสมกันไปที่เขาบอกว่าหลัก5หมู่เนี่ยมันมาจากอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนคนไทยไม่ได้รู้จักหรอกครับว่าคำว่าอาหารหลัก5หมู่มันเป็นอย่างไรนะครับแต่คนไทยรู้จักแค่ว่ากินผักนะครับกินผักเสร็จก็เอาเนื้อมาแกล้มผักหรือว่าแล้วก็พอเนื้อเสร็จปุ๊บก็ไปหาอย่างอื่นมาผสมกันในกับข้าวสังเกตว่ากับข้าวของคนไทยเนี่ยจะมีผสมเยอะมากครับเยอะมากก็มาจากอะไรก็มาจากพืชผักเหล่านี้แหละครับฉะนั้นผมว่านะฮะคือพอเราดูจากตรงนี้แล้วเราเหมือนถ้าสมมติว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์เรากลับไปย้อนชีวิตกลับไปเหมือนเดิมเหมือนที่บรรพบุรุษเราได้กินได้ใช้กันอยู่เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เด็กๆ เนี่ยจะสุขภาพแข็งแรงกว่าเดิมเยอะเลยครับผม